เราจะมากินอะไรกันดีเดี๋ยวเราลองเลือกกันโอเคไม่ร้อนแบบสาหัสแล้วนะคะตอนนี้คือเป็นบรรยากาศที่เดินเล่นได้แล้วสวัสดีค่ะจอมเองค่ะวันนี้คือวันที่2ที่จอมอยู่ที่ Aria Las Vegas ทำการจองทานอาหารกลางวันที่ดินทายฟองกำลังจะสายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวจะเป็นอีกวันที่จอมจะ explore แล้วก็เดินเล่นรอบๆ บริเวณแถวนี้นะคะนั่งรถไฟฟ้าฟรีไปอีกฝั่งไปอีกโรงแรมไปโรงแรมเบลลาจิโอว่าวันนี้จะมีอะไรน่าดูอะไรสนุกสนานนะคะก็ติดตามบล็อกนี้ไปกับจอมนะคะโอเคเราจองไว้ที่นี่นะคะโอเคจะไปบอกเขาว่าเราจองไว้กำลังเดินเข้านะคะเราเช็คอินกันแล้วที่นี่มีสาขาหนึ่งที่ห้างซานต้าอานีด้านะคะก็เป็นร้านอาหารดังที่หนึ่งเราเห็นเขาทำโชว์ตรงนี้ด้วยโอ้โหเขาทำกันเยอะแยะเลยตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้ววิวสวนด้วยด้านในตรงนี้เคยเป็นคาเฟ่เราได้เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะเห็นต้นกระบองเพชรด้วยเป็นต้นเลยนี่แบบเราเลือกเฉียวหลงเปาของเรานะคะหรือซาลาเปาของเราได้แบบว่าเราจะจำนวนเท่าไหร่ก็เป็นคอนเซ็ปต์เดิมกับสาขาอื่นนะคะวันนี้เราจะมากินอะไรกันดีเดี๋ยวเราลองเลือกกันปากกาใช้ไม่ได้นะคะที่เป็นเอกแล้วปากกาใช้ไม่ได้โอเคเราได้น้ำชาร้อนนะคะแล้วซาลาเปาเรามาแล้วมี6ชิ้นมาอย่างแรกเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนที่จะกินหมดที่นี่เขาจะแบบให้เป็นเหมือนขิงแล้วเราก็ใส่ชิลลี่ซอสเราจะเห็นแบบข้างหลังนะคะเราจะเห็นรถไฟข้างบนนั้นผ่านอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ยังไม่มาตอนถ่ายคลิปเขารู้ว่าเหมือนเราพูดถึงเพราะว่ามาแล้วนะคะมันจะดูแบบนี้ซอสสีรออาหารอื่นๆก่อนนะคะแต่ยังไม่มาก็เลยแบบอันนี้เป็นเหมือนซาลาเปาหมูเคยดูหนังที่เป้อารักคู่กับแพนเค้กไม่ร้อนนะมากินได้เลยเป็นซาลาเปาหมูอร่อยไหมคะอีกอย่างที่เราสั่งก็คือข้าวผัดนะคะชัวร์ๆไว้ก่อนที่ข้าวผัดหมูแต่ว่าที่นี่ทำมาข้าวผัดแบบคลีนมากแบบอร่อย Thank you อันนี้ก็คือซอสอร่อยมากเป็นซอสแบบวอนทอนสไปซี่แล้วเขาแบบผักกับหมูหมดนะคะไส้ผักกับหมูแต่ว่าอันนี้คือไส้กุ้งกับหมูแล้วก็ซอสสไปซี่เดี๋ยวเราลองหอมมันมีน้ำชาหอมจะขึ้นห้องมาเก็บอาหารกันก่อนนะคะดูแบบเหมือนชาวต่างชาติมากโอเคค่ะโอเคค่ะเราจะไปนั่งรถไฟไปทีลาติโอซึ่งมันเชื่อมกับอันยานะคะโรงแรมนี้คือโรงแรมที่แบบว่าถ้าเกิดว่าพักที่นี่นะคะก็สามารถจอดได้ฟรีถ้าเกิดว่าเป็นบัตรบางสีเท่านั้นไม่งั้นน่าจะแบบคืนละ20เหรียญ นะคะสำหรับจอดทั้งคืนบางที่จะเป็นชั่วโมงดึง
ตรงนี้เลยนะคะที่เมื่อกี้เราไปกินอาหารแล้วเราเห็นรถไฟผ่านไปผ่านมาก็คืออันนี้เลยเป็นแทรมพนักงานเขาน่าจะแบบเดินทางไปไหนมาไหนโดยใช้อันนี้นะคะเห็นบัตรพนักงานด้วยต้องเดินขึ้นอีกมันไม่เลื่อนมันไม่เลื่อนโอ้ขอกำลังกายซะบ้างนะป่วยไหมคือตั้งแต่มายังไม่ได้เข้าฟิตเนสอะไรของเขาเลยนะคะไม่ได้ไปดูสระด้วยคือเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วก็หลังจากครั้งที่แล้วนะคะคือว่าถ้าเกิดว่าจะมากินร้านอาหารที่ไหนก็ตามคือต้องจองล่วงหน้านะคะแล้วบุ๊กที่ทางออนไลน์ทำได้ง่ายมากไม่ใช่ของที่อารียาแน่เลยของที่ตึกแน่เลยของพาร์ทเอ็มพีเอ็มไปอีกทางนึงนะฮะเหนื่อยเลยเขาบอกกี่นาทีอีก3นาทีเข้าประตูไหนก็ได้เอาวันนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ Closing Please stand clear The tram is now departing Please hold on to a handrail You can also access Aria Resort and Casino from this stopก็หมายเห็นตึกสวยๆ The tram is now approaching the Shops at Crystal with access to Aria Resort and Casino. Please hold on to your handrail. ใช้ที่นี่เป็นที่เดินทางแล้วก็ Welcome to the Shops at Crystal with access to Aria Resort and Casino. อันนี้คืออะไรนะทำไมมันสีแบบThe next stop is the Shops at Crystals, with access to Aria Resort and Casino. พอเราเข้ามาทางนี้จะไปบีลาดิโอส่วนทางนี้จะไปบีดอร่าถ้าเกิดว่าจองที่พักไว้ที่นี่นะคะไปดูบีลาดิโอกันวันนี้ก็วันอังคารนะคะกลางอาทิตย์แล้วดูบีซี่น้อยกว่าวันจันทร์เหมือนคนยังเป็นวันกลับจากเสาร์อาทิตย์ดีขึ้นเยอะกว่าช่วงซัมเมอร์นะคะนี่ร้านอาหารที่ดูเหมือนยังไม่เปิดอ๋อเป็นบาร์โอ้ชื่อ Harvest ทางเดินยาวเหมือนกันนะคะว่าจะเข้าไปในตัวโรงแรมซื้อเสื้อผ้าได้นะคะที่นี่แต่ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งกว่าร้านนอกถนนแต่ก็ร้านที่ริมถนนนี่ก็ไม่ใช่ว่าถูกมากหรืออะไรนะคะ
แต่ก็ยังถูกกว่าในเนี้ยเป็นเครื่องทอดกิโลที่ร้านชานมหรือเปล่าหรือยังไงร้านเจทีเหมือนสมูทตี้โปรตีนพร้อมแล้วเทศกาลฮอลิเดย์นะคะต้นสนเงินมากที่สุดที่ไหนที่โปรโมชั่นดีแล้วก็อาหารการกินดีอะไรแบบนี้นะคะที่นี่เพราะว่ามันมีบุฟเฟ่ที่เปิดแล้วด้วยนะคะที่นี่ The Buffet แล้วก็ที่นี่เขายังให้สูบบุหรี่อะไรได้อยู่เหมือนปกตินะคะแต่ว่าพาร์ค MGM ที่ไปถ้าย้อนไปดูคลิปที่แล้วนะคะคนนั้นยังเป็นหนุ่มอยู่เลยอ่ะทำไมถึงใช้รถแบบนั้นดูมีคนยังจะแบบยังจะรถแข่งเอาแบบเมื่อกี้เขาเป็นแบบแว้นเลยแหมตรงนี้โรแมนติกนะมีคู่มาโยช็อปนะคะแล้วก็ไปไหนตรงไหนแล้วทำไมไม่นะนี่นะคะก็เป็นวันอังคารเช็คอินก็ยังเยอะไม่มีคิวเลยปะไปดูกันข้างนอกเป็นยังไงชาวคนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะชอบเห็นกล้องจะชอบโบกให้กล้องนะคะอากาศไม่ร้อนแล้วก็คืออากาศเนี่ยไม่ร้อนสาหัสเหมือน2อาทิตย์ก่อนแล้วนะคะนี่ก็คือตรงแวลเล่รถมาส่งตรงนี้แล้วก็เซอร์วิสต่างๆเช่นรถวีลแชร์รถเข็นอะไรก็มาบอกเขาได้นะคะถ้าต้องการบริการแบบนั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีบริเวณไรด์แชร์ของแต่ละโรงแรมนะคะ
มาจ้างรถได้ที่ด้วยนะคะลิมูซีนแล้วก็ถ้ารถ4ประตูแล้วเก่งประมาณ57 เหรียญต่อไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันว่ามีไปทางไหนตรงนี้เชื่อมจากไหนนะเราเคยมาแต่จำไม่ได้ใช่ไหมหรือจะไปทางนู้นหรือเขาไม่ไปทางนี้กันเออไปทางนี้ดีกว่า Walkway to the อะไรคือ the strip เขาชี้มาทางนี้มาทางนี้ดูก่อนนี่คืออีกสปอตหนึ่งมาถ่ายรูปด้วยแต่น่าจะแบบรอตอนกลางคืนก่อนเซฟโฟล่าอยู่ตรงนี้แต่ว่าวันก่อนเราไปแถวทามสปริงมาแล้วมีแพลนฮอลลีวูดนี่นะเดี๋ยวเราที่มันน่าจะมีรถเมล์อะไรสักอย่างไปรีสอร์ทเวอร์จ่ายเป็นเลทรายวันแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนไม่แน่ใจเพราะว่าเขามาสร้างแทนซาฮาราไงวันนี้บรรยากาศดีรู้สึกบรรยากาศดีถนนก่อนโอเคมาทางนี้กันดีกว่า
คะเขาเป็นวัยเดียวกันเมาแต่หัววันเหรอก็มีเพื่อนที่เขาทำงานที่นี่นะคะที่ร้านขนมช็อกโกแลตแต่ไม่รู้เขาทำงานวันไหนก็คือเขาเก่งแบบประดิษฐ์ประดอยขนมอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะมีคนที่เขาหุ่นดีๆแล้วก็มีขนนกขนนกนะคะแต่เขาจะเอาแบบเหมือนสายแล้วก็ถ่ายรูปกับเขานะคะส่วนใหญ่คนก็ชอบถ่ายแบบถ่ายรูปคู่กับเขากันเรามาพาลิสแล้วนะคะลาสเวกัสไหนเล่าอดีตหน่อยที่นี่ครับแม่เคยมีอดีตที่นี่ใช่ไหมอดีตเป็นยังไงนะอ๋ออดีตเหรอเคยแจ็คพอตแตกได้10,000นี่คือ10,000 เหรียญใช่ไหมแค่10,000สำหรับตอนแต่ก่อนนี่เยอะนะ10,000ค่ะตอนนี้คนยังไม่ค่อยได้กันเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเงินเยอะนะสมัยก่อนเยอะนะรู้สึกลมเย็นออกมาเลยปุ๊บปุ๊บว้าวที่นี่คือเครือข่ายแบบที่อาริยาที่ MGM อะไรอย่างนี้นะคะท้องฟ้าจำลองเหมือนที่ซีซ่าเลยเขาเชื่อไข่เดียวกันแน่เลยนี่คือแก้คืนหน้าแล้วแล้วคิดว่าเขาจะเอาคืนจากหลายปีก่อนเหรอที่เคยได้เขาไปอ่ะใช้วิธีเดินเชื่อมเชื่อมเอาแล้วก็นั่งรถไฟฟรีกันที่อากาศเหมือนเริ่มลมแรงๆแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวเกินข้ามไปทางโรงแรมกลับมาโรงแรมฮะทะลุสะพานกันมาแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเชื่อมกับอาริยามีร้านบาเลนเซียก้าด้วยหลุยส์วิตตองตรงนี้ด้วยนี่เป็นร้านอาหารนะคะเมื่อกี้กลมๆตรงนี้หลุยที่นี่ไม่มีคิวต้องติดตามคลิปที่จะไปดูร้านหลุยร้านอะไรในห้างโคสต์เมซ่าที่นั่นคนแบบเข้ากันเป็นว่าเล่นนะคะตรงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยอันนี้เป็นแบบดีไซน์ยังไงมันมีครอบๆแล้วก็มีคนกินอาหารอยู่ด้านล่างนะคะสตาร์บัคส์โอเคแล้วก็นี่คือประตูที่เราจะทะลุไปอาริยาแล้วนะคะเมสมีที่นี่ด้วยได้มาแล้วถุงหนึ่งชิ้นนี้มาแล้วค่ะอาริยาเดี๋ยวรอจนประตูปิดร้านอาหารที่อาริยาแล้วก็มีดินไทยฟองมีเลมอนกราสเคยมีบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ยังไม่เปิดของอาริยาดีบาร์มีอะไรแล้วก็ตรงนี้ที่เรามาเช็คอิน
เมื่อวานนะคะเห็นอะไรบ้างตอนแรกเพิ่งเห็นตึก MGM ตรงนั้นแล้วก็ถ้าดูดีๆประมาณตรงนี้คือตรงแทรมที่เราไปนั่งรถไฟแล้วก็ทะลุไปเบลลาจิโอนะคะจะผ่านตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะเป็นรางรถไฟตรงนี้เรากลับมากินร้านอาหารที่เดิมที่เรามากินเมื่อวานนะคะก็จองแล้วก็มากินมื้อค่ำกันอีกแล้วก็ชอบโต๊ะวันนี้มากๆเลยชอบโต๊ะเราได้แต่โหมันมืดร้านนี้มืดมากแต่เราได้นั่งแบบมันเป็นโซฟาข้างหลังแล้วก็มีหมอนด้วยนะคะนี่มีหมอนอย่างนี้แล้วก็บรรยากาศแบบโอ้โหโรแมนติกมากนี่ข้างบนคืออะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นแต่เพราะว่าร้านนี้เขาจะเซตเป็นสไตล์แบบนี้นะใช่ชอบที่มีหมอนแล้วก็แบบนั่งสบายมากเลยเลมอนกราสนะคะโอเคร้านนี้จะมืดหน่อยนะคะเรากินเหมือนเดิมกับที่เรากินเมื่อวานเลยเพราะว่ามันอร่อยมากมากติดใจนะคะทอดมันและต้มข่าวันนี้เราขอชาเย็นแบบแก้วแบบนี้ที่นี่ก็มีคาเฟ่แบบเปิด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันกลับแล้วของเราเพราะฉะนั้นก็เลยซื้อแซนด์วิชครอยซองนะคะแฮมมันก็เป็นแฮมสวิสมันจะดูแบบนี้แล้วก็กล่องละ10เหรียญกาแฟแก้วเล็ก4เหรียญเอาแม่กาแฟแม่ไปไหนอะเดี๋ยวนี้นะคะจะดูเมนูอะไรเขาก็ให้แบบว่าสแกน QR codeก็จะเป็นแบบนั่งได้อะไรได้เอากระเป๋ามารอการเดินทางกลับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ซื้อกาแฟซื้อขนมปังกินมีไอติมมีพวกขนมหวานอะไรแบบนี้นะคะขากลับแล้วนะคะวันกลับบ้านแล้วก็จะนั่งเครื่องบินกลับ LA เหมือนเดิมชอบจะหนีเลยเวลาเราทำทริปแล้วคนก็เข้าจองทีนี้ก็ไปนั่งอูเบอร์กับคนที่เขาขับอูเบอร์ครั้งแรกคือวันแรกนะคะแต่เขาทำงานที่โรงแรม The Win นะคะซึ่งเขากำลังเรียนเพื่อที่จะเป็นดีลเลอร์เขาก็เลยบอกว่าคือประชากรเนี่ยย้ายจากแคลิฟอร์เนียมาลาสเวกัสกันเยอะนะคะเพราะว่าบ้านที่ LA เนี่ยที่แคลิฟอร์เนียจะหลักแบบครึ่งล้านหรือ1ล้านเขาเลยแนะนำว่าถ้ามีบ้านที่แคลิฟอร์เนียอันนี้คือเขาแค่แนะนำว่าส่วนใหญ่คนทำแบบนี้นะคะว่าก็ขายบ้านแล้วสามารถมาซื้อบ้านในลาสเวกัสแบบว่าเงินสดได้เลยนะคะเขาบอกว่าค่าห้องนอนเนี่ย400,000-500,000ซึ่งเป็นราคาที่รัฐแคลิฟอร์เนียอาจจะได้แบบ2ห้องนอนหรือว่าไม่มีสักห้องนอนด้วยซ้ำก็เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่คนเอเชียเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่ก็มาทำงานที่ลาสเวกัสกันนะคะเป็นดีลเลอร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มี job opportunity เยอะซึ่งอันนี้ก็คือออปชั่นหนึ่งของคนที่อยากย้ายจากแคลิฟอร์เนียแต่ว่าเขาบอกว่าซึ่งหนึ่งไม่ใช่ซึ่งเรื่องหนึ่งก็คือบรรยากาศอากาศของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยคือสุดยอดเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือรายได้ต้องดีต้องอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ค่าใช้จ่ายน้อยถึงจะอยู่ LA ได้หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเลือกได้เนี่ยคือคนจ่ายแพงขึ้นเพราะว่าคืออากาศดีคืออย่างหนึ่งคือเราจะไม่แบบว่าโอเคเคาะน้องออนวูดนะคะคือไม่เคยมีเหตุการณ์แบบว่าเหตุเพศภัยอะไรคือแบบว่าเราแบบซันนี่แคลิฟอร์เนียอะไรแบบนี้นะคะแคลิฟอร์เนียไม่ค่อยมีพายุหรืออะไรแบบนี้นะคะยกเว้นไฟป่าแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือ
แผ่นดินไหวนะคะบางทีอยากจะมาให้ดูเครื่องสล็อตนะคะที่สนามบินหลายคนไม่ค่อยเล่นนะดูเงียบๆแต่ว่าเคยมีข่าวว่าหญิงคนนึงจะกลับเท็กซัสนะคะแล้วก็เล่นและได้700,000 เหรียญก็เป็นตู้ทํานองแบบตู้ใหญ่ๆแบบเนี้ยตู้ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ไม่รู้เขาได้อะไรก่อนกลับบ้านได้700,000แล้วก็ที่งงๆก็คือไม่เห็นเขามีตู้แบบว่าเอาตังค์มีป่ะอ๋อเขามีเจ้าหน้าที่ที่แบบคงจะช่วยจัดการได้ก็บางคนคงรอเครื่องก็เลยมาเล่นอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ดูฟลุกบางคนก็ฟลุกนะนี่ตู้ก็เหมือนตู้ที่คาสิโน